นะเจ็ดรู้สึกเบาไหมครับก็รู้สึกเบานี่นะเป็นสิ่งที่ต้องการหนักI'm not sure if you're going to be able to do that.
ตอนแรกยังเจ็บอยู่นะครับเนาะตอนนี้ได้แล้วนั่นแหละที่มีปัญหาสันนักแข่งน้องขึ้นทีละน้อยสองน้อยนะครับดูสิมันกำช่วยแล้วจะ
จแบบหมอเด้อเจ็บก็ต้องบอกผมนะเจ็บ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 ไม่รู้สบายก็แบบพอตกละมั้งเขาสายโดนต่อยแล้วต้องให้น้ำเขาสายโดนต่อยต้องให้นั่นจะให้เต็มทรงสังเกตเวลาผมพัดขึ้นลงเนี่ยกับซ้ายขวาจะต่างกันไหมขึ้นลงจะดีกว่าผู้ถูกกระทำเท่านั้นจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกรู้ว่าอาการของโรคนั้นมันหายไปแล้วหรือมันดีขึ้นแล้วมันเป็นปรัชญาของการรักษาโดยวิธีนี้ปรัชญาของการรักษามนุษย์ผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาต้องจะบอกว่าหายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีเห็นผลทันทีนาทีต่อนาทีจะบอกเองนี่ก็มาถึงจุดของความพึงพอใจที่มันมีปัญหานั้นในนี้ก็คือปวดสะบักตึงคอหัวไหล่หนักเท้าด้วยใส่คำว่าหนักเท้าเต็ม
ูดถึงมันเบาหวานเบาเปรี้ยวไม่เอาจุดที่ต้องการคือปวดหายปวดตึงตึงหนักหายหนักก็เป็นตัวเบาโล่งโปร่งสบายขาบวกครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการสังเกตมันจะไหลไปทั่วครับตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงฝ่ามือหยอดไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าหยอดไปแล้วเนี่ยพระสงฆ์จะได้เร็วกว่าเพราะพระสงฆ์จะมีวาระในเรื่องการทำสมาธิได้ดีกว่าคารวะเยอะคำว่าสมาธิสมาธิผู้ปฏิบัติไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บนิดมันจะมีการแลกเปลี่ยนนี่คือประจุไฟฟ้าแหละครับนิดเดียวจะมีผลมากมายอาจารย์เหมือนกับเท้าบางทีร้อนบูบบาบูบบาขึ้นนะฉะนั้นก็จะคลายถึงก็จะหย่อนนั่นเองตรงนั้นมันดึงเข้าเองสิครับออกเองสิถึงแต่โคนหัวไหล่ข้องมันแค่ทีนี้ผมช่วยหน่อยครับผมช่วยยังดึงยังมีน้อยลงครับอ่อนลงมาตรงนี้มันถึงจะทำอะไรได้มากกว่านี้ตอนนี้ยกขึ้นเองเลยครับปึ๊บผมช่วยยกตรงนี้ครับกดครับปึ๊บจะก็บอกนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติตัวเองก็เจ็บจะต้องรีบบอกถูกต้องเก็บรู้จักเก็บถูกต้องครับแค่นี้เราจะไปมากกว่านี้มันยิงเข้าสู่หัวใจมันทำไม่ได้สังเกตที่มันไม่ขึ้นเพราะมันที่มันดึงก็ครับดูจะเบาหน้าอกโอ้ยเลยนะฉันต้องโอ้ยเลยนะปวดหัวไหมครับมึนไหมครับโอเคเยี่ยมว่าซ้ายจะไม่เป็นแต่มันถึงกันเรื่องของร่างกายมันถึงมันหมดเจ๊ขาวจะได้ผมขูดด้วยก่อนเนี่ยขาวจะได้ผมนี่มีเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บมันข้างขวาเมื่อกี้นี่เนาะเจ็บเจ็บมันจะคล้ายแต่คอเลยครับมันถึงกันครับ
ระบบสารสะเทือนกันหมดของร่างกายจำเป็นหลักได้เลยเจ็บเหมือนกับเจ็บตาแห้งเจ็บมันถึงกันหมดทอเป็นผืนนั่นนั่นเหมือนเลยไม่เข้าใจตรงนั้นเลยเรื่องของระบบสารเหมือนกับตาแห้งมันถักทอเป็นผืนหล่นแล้วสังเกตมันจะเบาเท่าข้างขวาไหมหรือขวาใช้เบาเท่ากันไหมเกียร์ผมมาดูมันขาวขึ้นนะดูมันสะอาดขึ้นแล้วกันเพื่อลมมันเดินดีมันก็ไปเลี้ยงเซลล์เซลล์ก็ไม่ตายถ้าเลือดลมเดินไม่ดีก็ขี้ไข่มันเยอะเซลล์มันตายใช่ตรงกันตรงเลยความเข้าใจนี่ตรงกันแล้วครับเมื่อตรงแล้วก็นับวันจะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อตรงกันแล้วก็นับวันที่จะดีวันดีขึ้นI'm sorry.
เตะเลยก็เตะเล่นเตะเล่นใช่ครับเตะเล่นกวนสปริงดีขึ้นไหมนั่นแหละนั่นแหละสปริงดีขึ้นมันบอกให้รู้ว่าพละกำลังมาเจวิชาเรื่องคนนะในการแต่งแรงในการของไทยต่างโทษครับโทษครับเป็นไงเรื่องปัญหาเรื่องคอนี่โทษครับนี่ขยับเองสิครับหัวไหล่สะบักคอนะหลังเอวรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมไหมในการนั่งมันเจ็บเจ็บไงตอนนี้เจ็บหรือว่าเป็นผมคอเจ็บมันก็ยังอยู่เจ็บความเจ็บเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยความเจ็บมันอยู่นะสังเกตมือผมทำให้เจ็บคือพระเดชทำให้หายเจ็บคือพระคุณเราไปอยู่ที่เดียวกันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแก้กันในทีดีขึ้นดีขึ้นมันแก้กันในทีก็ได้ทุกคนเองขึ้นนะก็ตอนนี้คงไม่กลมเหมือนเดิมเนาะดีขึ้นนะแงนขึ้นไปได้หลายองศาเหมือนกันเลยโปร่งดีขึ้นครับครับครับยืนยันว่าเป็นการไม่อยากจะบอกว่าท้าพิสูจน์อยากจะให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าคนพบพระธรรมมันเหมือนกับพิสูจน์สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกพิสูจน์สัจธรรมนั้นสัจจะที่พระพุทธองค์ไปพบนั่นก็คือสัจจรมัตถ์สัจจปรมัตถ์หรือปรมัตถสัจจะพิสูจน์ปรมัตถสัจจะครับท่านนี่คือพิสูจน์ตรงนั้นลองใคร่ครวญดีว่าใช่ไหมลองถามย้อนหลังท่านเองเพราะในการที่จะมาบวชเนี่ยมันไม่ใช่จะมีใครผลักไสไล่ส่งมาบวชโอ้ไหมครับมันเป็นสำนึกเลยมันเป็นความผูกพันคือความอยากตั้งแต่เวลาไหนไม่รู้แหละใช่ไหมกว่าที่จะมาได้สถานะเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยมันไม่ใช่จับฉลากมานะมันก็ต้องมีพื้นฐานมีที่มาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พื้นฐานที่มาเนี่ยถ้าหากว่าภาวะภายในคือใจอ่ะไม่จดจ่อใจไม่พุ่งเป้าไปยังตรงนั้นมันมาไม่ถึงตรงนี้หรอกทีนี้เมื่อเราถึงนี้ร่างกายมีคำถามคือโจทย์มันเป็นคำถามแล้วก็สิ่งที่กำลังทำเวลาเนี่ยนี่คือคำอธิบายและเป็นคำตอบในทีสรุปคือเป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่พระพุทธองค์ให้ไว้กับชาวโลกยิ่งผมพูดบ่อยเรื่องนี้
สัจธรรมที่ว่านี่คือปรมัตถ์หรือปรมัตถสัจจะนั่นเองพลังตรงปรมัตถ์นี่แหละพลังงานตรงนี้แหละครับที่จะมาช่วยโดยผมว่าสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่านั้นชัดเจนครับเท่าที่เห็นเนี่ยมันมาถึงเวลาแล้วเมื่อเวลาถึงเวลาแล้วเมื่อเวลามันเจอแล้วมันมาจะเอแล้วอย่าไปบอกว่าโดยบังเอิญเด็ดขาดพุทธศาสนาไม่เคยสอนโดยบังเอิญวิบากที่ผ่านมามันมาตรงกับเวลาสถานที่เวลานี้สถานที่นี้นะวิบากกรรมวิบากกรรมมันมีอยู่3องค์ประกอบเวลาสถานที่นะถ้าส่วนดีมันก็ส่งผลให้เดชดีไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดไม่ดีทีนี้ไอ้เจ้าความไม่ดีที่มันผ่านมาน่ะมันอุบัติเหตุก็ตามทีมันก็เป็นผลของมันน่ะผลของมันหรือว่าหน้าที่ที่บอกว่าเหตุของการมาเจอกันอุบัติเหตุเค้านั้นเป็นเหตุให้มาเจอที่ตรงนี้เจอปุ๊บรับผลเห็นมั้ยก็คือความสบายตัวได้เองพอได้มั้ยครับผมอธิบายความเป็นเช่นเนี้ยทีนี้จะให้ใครมาพิสูจน์ก็เป็นประจันตังแล้วครับท่านก็พิสูจน์ผมก็พิสูจน์เหมือนกันแล้ว จะมีอะไรกันเห็นว่าต้องให้ใช้ตำราเล่มไหนพิสูจน์ทีนี้ จะใช้องค์ความรู้มาพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไปพูดถึงมันอันนี้ก็ให้ความสะดวกสบายที่นั่งเนี่ยครับวิทยาศาสตร์ ใช่ไหมครับแล้วก็ยอมรับมันแค่มันแน่ไว้วิทยาศาสตร์มันสะดวกสบายโอเคพอแต่โดยไอ้สบายภายในร่างกายจริงๆตรงนั้นต่างหากที่ต้องค้นพบหาให้เจอผมว่าผมค้นพบและหาเจอแล้วส่วนตัวผมก็ค้นพบและหาเจอเฮ้ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลฉะนั้นก็ผ่องท้ายกับกันและกันไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามไปมันก็อยู่ในข่ายเนี่ยมันก็กว้างสิ่งนี้ไม่มีเลือกเพศไม่มีเลือกความเชื่อศาสนาก็คือเรื่องราวมนุษย์งั้นใครก็ตามที่ยอมรับว่าคือมนุษย์อยู่สถานะอะไรก็ตามทีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกพระพุทธเจ้าก็พูดไว้อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บแต่มนุษย์อย่างนุ่งงอกไม่เกิดแน่นอนครั้งต่อไปไม่แก่ง่ายๆเพราะไม่เกิดมันจะไปแก่ได้ไงไม่ตายง่ายๆไม่เกิดมันจะไปตายได้ไงวะมนุษย์ชาติสุดท้ายพูดอย่างนี้ครับท่านต้องพูดอย่างไรก่อนด่าก็ไว้ก่อนเผื่อมันได้จริงๆจะเสียหายตรงไหนเนาะการที่ไม่เกิดครั้งต่อไปเราโหพระเจ้าในปรารถนาเหลือเกินใช่ไหมครับทำให้มันดังนะผมที่ตรัสไว้ก็เท่านั้นเองได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแต่ความหมายมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็มีอยู่แค่นี้เตือนกายเตือนใจเตือนอะไรตัวเองเอาไว้แล้วก็มีโอกาสก็เตือนผู้อื่นตามควรแก่กรณีก็แข่งจะได้มากจะได้น้อยก็ไปเรื่องนึงแต่เนี่ยก็เพลินเหมือนกันผมว่าโอเคไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาคราวนี้มาบอบช้ำมาเต็มร้อยหรือจะเทียบจากคราวก่อนก็ได้ประมวลผลจากเขาก่อนมาถึงตัวนี้ประมวลผลก็ได้หรือ 50% 50% จากคราวที่แล้วโอ้มาขึ้นทางทั้งนั้นเนาะ นี่ครั้งที่สองมาได้ขึ้นทางนะ4ครั้งไม่ถึงปลายทางอย่างเนี้ย ก็ประมวลเล่นๆนะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปแล้วการประมวลได้นี่คือสิ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับว่าประมวลได้แล้วถือว่าสุดยอดแล้วครับอยากเดินได้แล้วใครทำไหมใช่ไหมไม่รู้มันอยากนะใครจะว่าตัณหาประชังเถอะวะอยากเดินได้และหายปวดตึงก็แข็งนั่นเองใช่ไหมโอเคครับรับทราบตามนี้
1 2ผ่านไปได้ถึง 50% ที่จริงผมประมวลให้ลองยกมือสิครับท่านผมจะประมวลฝั่งนั้นด้วยครับเฮ้ยตั้งฉากนั้นน่ะยกใหม่ครับเฮ้ยค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เฮ้ยเฮ้ยฉากได้แล้วฮะฉากได้แล้วนะครับครั้งแรกมันได้แค่นี้นะอย่าลืมนะมาครั้งแรกผมได้แค่นี้ผมดูแล้วอยู่ได้แค่นี้นะครับใช่ไหมฮะลองดูครับท่านนี้คือฉากยกขึ้นมาเห็นไหมมันเหนือเยอะแล้วเนี่ยใช่นะครับไม่ใช่ธรรมดาแหละนี่ฮะโอเคท่านบอกว่า50ก็โอเคมันคล่องขึ้นไหมครับดีขึ้นไม่ได้นะดีขึ้นดีขึ้นเจ็บไหมฮะเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บนะมีคนนำให้นำเลยใช่ไหมจำเลยครับผมโอเคผมตามเจ็บนะไม่เจ็บก็จะใช้ได้ทำแล้วจะคล่องขึ้นเห็นไหมจะถูกจะถูกมันต้องนั้นใช่จะถูกยึดง่ายใช่ไหมยึดง่ายยึดง่ายง่ายครับง่ายครับง่ายครับเพราะแต่ก่อนไม่ใช่มุมอย่างนี้มุมอย่างนี้นะจ้ะอันนี้ออกมาได้ประมาณสักจ้ะจ้ะแต่ก็สาธุ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 ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับโอเคเป็นชีวิตถอยหลังสังเกตถอยหลังวันนี้วันที่5ครับที่5ครับแกะเลือดโยมแกะแกะสาธุ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 ใครต่อครับหลวงพ่อเนาะโอเคตัดแล้วจ้ะ